believe I can fly. Oh! Ew! What the? สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอ้าวเฮ้ยวาร์ปเฉยเลยว่ะเพื่อนเป็นยังไงครับกับการเจอแฮก2วันติดท่านผู้ชมรู้สึกยังไงกันบ้างครับเฮ้ยเขาไม่รู้หรอครับเนี่ยว่าผมเข้ามาทางนี้แล้วอย่าหันหลังให้ศัตรูครับเพื่อนเหลือจะเชื่อเลยครับผมไม่เข้าใจนะเว้ยว่าดวงผมมันเป็นเพราะอะไรแต่ผมเจอแฮกบ่อยบอกว่าจะจัดการโปรอย่างจริงๆจังๆแต่เข้ามาเล่นทีไรเจอโคตรบ่อยครับปิดปรับปรุงทีนึงแก้ไขระบบเซิร์ฟเหรอเปล่าเลยแค่สกินปืนเท่านั้นแหละที่เอามาเปลี่ยนอย่าขยับเยอะเพื่อนเดี๋ยวผมจะยิงไม่โดนครับตอนนี้อยู่ในช่วงหัวร้อนอยู่ไอ้บ้าเอ้ยเอาเอามีดฟันเลยละกันโอเคอย่าเพิ่งเกิดมาแถวนี้นะครับเพื่อนผมขอเปลี่ยนกระสุนปืนก่อนเอาแล้วยิงไม่ตายซะงั้นครับได้อยู่ข้างหน้าผมท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนจากคนเมื่อกี้ครับแล้วนัดเดียวเมื่อกี้ผมยิงเขาไม่โดนผมไปยิงโดนตรงไหนวะเฮ้ย Special pointสวัสดีแล้วรอดตายซะอย่างนั้นครับย่องอะไรกันนักกันหนาล่ะครับไม่ต้องย่องแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมกระโดดไม่ไปท่านผู้ชมโกดังจะพีคไม่เอ่ยสวยมากครับอย่างน้อยก็ยิงโดนแขนเข้าไปแล้วครับเนียนๆไปเพื่อนโอ้โหมาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ทันสังเกตอย่างนี้ก็สวยดีเพื่อนเหลือจะเชื่อครับท่านผู้ชม4นัดผมยิงไม่โดนใครเลยขายปืนทิ้งไม่ดีเอ้ยขายปืนทิ้งดีไม่เนี่ยไอ้บอสมี2คนนะครับเพื่อนระวังด้วยแล้วผมยิงไม่โดนเลยไง Double kill Multi kill What ทำไมเขาเดินมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยเอ้าเสียงเท้าข้างหลังผมครับเอ้าเดี๋ยวนะโอ้โอมองกำแพงเอาไว้ครับเป็นยังไงล่ะมองกำแพงของจริงเพื่อนอันเนี้ย ผมดันเลยก็แล้วกันครับไม่มีใครสนใจเอาอุ้ยเอาเฮ้ยเอาดีสไนเปอร์สายซุ่มอะครับนี่ถ้าเกิดเล่นซันในล้วนผมสบายเลยนะครับท่านผู้ชมขึ้นทุกอย่างครับนาทีนี้
เฮ้ยโอ้โหไม่ทันลูกว่ะเฮ้ยนี่แน่เองจะไปไหนล่ะเพื่อนโอ้โหนี่แน่ดันมายิงเลือดผมลดซะได้เพื่อนผมดันแล้วผมก็ดันตามเพื่อนครับเอาดิจะมาอีกไหมล่ะหืมบ้านคู่อะครับเพื่อนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใครเขาจะเปิดโอกาสให้เองดันกันครับสหายอย่างน้อยก็เจ็บไปหนึ่งครับเพื่อนเราดันไปแล้วงั้นผมดันตามครับSpecial Force โอ้ยเกือบจะได้5คิวว่ะเฮ้ยโอ้โหไอผมก็รอมุมอยู่ตั้งนานครับต้องหมายกันเกินไปอ่ะเพื่อนมองกำแพงไว้ครับศัตรูเหลือแค่คนเดียวเรียบร้อย Nice โอ้โหล้มได้ยังไงครับนี่เฮียสวยครับเพื่อนช่วยกันตัดครับข้างหลังอีกก่อนอื่นเลยผมขอเพิ่มอีก5คิวได้หรือเปล่าครับเนี่ยให้ตายเถอะโอเครู้เรื่องเพื่อนอีก1คิวครับสวยสหายกล่อง3มีคน1คนครับท่านผู้ชมเล่นสไนรัวเรียบร้อยทีมของคุณพ่ายแพ้เป็นยังไงบ้างผมกับสไนเปอร์ MSG 90สำหรับสไนกระบอกนี้นะครับเป็นสไนเปอร์ที่ดีเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปืนนี้เนี่ยจะมีความคล่องตัวค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ความแม่นยำของปืนเนี่ยที่สูงนั่นเองนะซึ่งตัวปืน MSG 90นะครับจะถูกดัดแปลงมาจาก PSG 1อีกทีนึงนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยที่เรามองเข้าไปเราอาจจะรู้สึกว่ามันดีใช่ไหมครับคำตอบเลยก็คือใช่นะครับในโลกของความเป็นจริงนะแต่ในเกมนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ชมไปเทียบกันเลยนะระหว่างตัว PSG 1แล้วก็ MSG 90เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแรงดีดปืนความแม่นยำนะครับจะเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยนะแต่มีอยู่สิ่งเดียวนะครับที่ต่างออกไปนั่นก็คือราคาของปืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะเลือกเล่นจริงๆนะครับผมแนะนำเลยว่าให้เราเนี่ยเล่น PSG 1จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านั่นเองนะแล้วในมุมของท่านผู้ชมล่ะครับรู้สึกยังไงกับปืนนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกผมข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ